สวัสดีครับสวัสดีครับครับกอล์ฟแฟร์เทคครับผมเกมก็เรียบร้อยเมื่อกี้ครับก็เป็นยกไหนเมื่อกี้ยก2ครับยก2ครับผมเจอกับนักชกประเทศจีนครับประเทศจีนครับผมถือว่าเรานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่มาบาลูมินีครั้งที่2ครับครั้งที่2ครั้งแรกเป็นไงบ้างวันนั้นครั้งแรกก็ชนะคะแนนครับครั้งที่2ครับชนะต่อเนื่องนะครับยังไงบ้างวันนี้ชนะยก2ก็วันนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับก็ตามเกมครับผมก็ชนะแล้วครับก็ตั้งใจมาน็อกอยู่แล้วครับผมในวันนี้คิดว่ารูปไหนที่ทำให้เราเนี่ยต่อยง่ายขึ้นไปยกแรกน่าจะเขาไม่สู้เขาเลยนะครับก็เขามีแต่หมัดก็ประกันหมัดนี่ครับเขาไม่เอาเข่าเมื่อกี้นี่ประเด็นเสร็จยกสองครับก็เห็นแสดงความดีใจเลยครับดีใจครับผมว่าชนะน็อกครับจะได้ไปต่อเพราะว่าเขาก็เป็นบทที่สูงกันนะครับวันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบอสชาเตียบที่ให้ขัดผมมาต่อยในศึกวันลุมพินีครับก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงขอบคุณนายเปรมครับที่คอยผลักดันที่คอยสอนผมขอบคุณพี่น้องแฟร์เทคทุกคนครับผมที่ช่วยปั้มช่วยสอนครับขอบคุณทุกคนครับทุกกำลังใจผมเป้าหมายต่อไปในการต่อย5ยกหรือว่า3ยกเป้าหมายต่อไปก็แล้วแต่ครับผมต่อยได้ประมาณ5ยก3ยกต่อได้หมดครับตอนนี้ดูระดับหลักเนี่ยน่าจะเป็น3ยกใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านบทที่สุดอีกหนึ่งบทนึงครับอาจจะเจอคู่แข่งไม่ได้หนักมากครับก็ประมาทไปได้ครับรวมเล็กนี่ถือว่าเริ่มชินแล้วเนี่ยก็เริ่มชินครับก็ใส่ซ้อมตลอดครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลยครับวันนี้มีโบนัสไหมไม่ได้โบนัสครับไม่ครับไม่ได้โบนัสครับเพราะว่าเป็นคู่ก่อนเวลาใช่ไหมของเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรายการใหญ่แล้วนี่นะเป็นคู่แรกในไทยภาพเป็นรายการครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับน้องอ๋อของครับขอบคุณครับ